วดาคาเบียนที่มาขอความสมัครใจว่าจะยอมรับพระบุคคลที่สองในพระติเอกนุภาพมาอยู่ในคันว่าโดยขน่อยหรือขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเจ้าข้าเทวดาบอกแม่พระว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านในหนังสืออพยพได้มีการกล่าวถึงเมฆประหลาดที่ปกคลุมเหนือกระโจมที่วางหีบพระสัญญาที่บรรจุพระบัญญัติ10ประการเมื่อเมฆมาปกคลุมกระโจมพระเจ้าก็เสด็จมาประทับอยู่จากอพยพบทที่40ข้อที่34การที่นักบุญลูกาบรรยายว่าพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมแม่พระก็มีความหมายในทางเดียวกันแม่เต็มเปี่ยมด้วยการประทับอยู่ของพระเจ้าและพระเยซูเจ้าองค์พระเจ้าณบัดนั้นเสด็จมาอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงรักโลกมากจนถึงกับประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ตายแต่จะมีชีวิตนิรันดรจากบทพระวรสารนักบุญยนต์บทที่3ข้อที่16พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์